มืองเศรษฐกิจพอเพียงและคณะร่วมส่งมอบโคกระบือให้เกษตรกรภาคอีสานจำนวน30ตัวณพุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ทวดจังหวัดนครราชสีมายังคงเดินหน้าทำงานบุญเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับนาวากาศเอกพิเศษคัมภีร์คัมภีรยานนท์ประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดค่ะและประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติสักษัตริย์ล่าสุดค่ะบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงและคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติสักษัตริย์ค่ะร่วมกับมูลนิธิสิทธิหลวงพ่อทวดเขาใหญ่ค่ะและสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่จัดพิธีส่งมอบโคกระบือค่ะให้กับเกษตรกรณพุทธอุทยานอาณาจักรหลวงปู่ทวดเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนาวากาศเอกพิเศษคัมภีร์คัมภีรยานนท์เป็นประธานในพิธีค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10โดยมีการส่งมอบโคกระบือจำนวนทั้งหมด30ตัวค่ะเพื่อมอบชีวิตโคกระบือให้กับเกษตรกรทั้งจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงค่ะในภาคอีสานจำนวน20ตัวและมีการจับสลากมอบโคกระบือเป็นของขวัญให้แก่เกษตรกรในอำเภอปากช่องจำนวน10ตัวค่ะนอกจากนี้ค่ะเมืองเศรษฐกิจพอเพียงค่ะยังได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลปากช่องนานาพร้อมกันนี้ค่ะนาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีร์ค่ะยังได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการศึกษาของเยาวชนไทยจึงได้มอบทุนการศึกษาและทุนในการฝึกซ้อมวงดนตรีค่ะให้กับการแสดงของนักเรียนผู้พิการทางสายตาจำนวน 55,000 บาทและมอบเงินสนับสนุนค่ะในการแสดงของนักเรียนทุกการแสดงนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ร่วมสมทบทุนเพิ่มอีกด้วยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะขอร่วมอนุโมทนาสาธุบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราแสดงความรักต่อพี่น้องครอบครัวคนไทยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรก็นำโคกระบือนะครับมาแจกจ่ายเมื่อวานแล้วก็ไปแจกที่บุรีรัมย์นะครับที่วัดสตึกพัฒนาวัดป่าสตึกพัฒนาและวันนี้ก็มาที่นี่ที่หลวงพ่อทวดใหญ่นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราเคยกล่าวไว้อยู่แล้วว่าการช่วยถ่ายชีวิตโคกระบือเนี่ยเป็นกุศลมหาศาลนะครับเป็นการช่วยพี่น้องสัตว์โลกร่วมกับพวกเราเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสดีด้วยนะครับก็ถือเพราะว่าการถ่ายชีวิตโคกระบือครั้งนี้ถวายเป็นพระกุศลด้วยนะครับแล้วก็ถวายแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเองและขณะเดียวกันก็ถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์แด่บรรพชนพี่น้องพวกเราที่รักษาแผ่นดินนี้พวกเรานะครับก็ถือเป็นการมอบความรักนะครับกับสมาชิกครอบครัวคนไทยนะครับในวันนี้ คือในเรื่องต่างๆที่เคยเรียนไปแล้วถ้าเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักสมัครสมานสามัคคีนะครับกิจกรรมที่สร้างความสุขในทุกที่ที่เราไปเหนือความขัดแย้งนะครับหมายความว่าไปเนี่ยใครไม่ต้องทะเลาะกันมาอยู่กับเราให้หมดเป็นครอบครัวสมาชิกเดียวกันเราพร้อมสนับสนุนหมดโดยเฉพาะเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนในเรื่องของวัฒนธรรมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับอย่างกิจกรรมเรื่องโคกระบือเนี่ยก็คงจะมีการมามอบแล้วก็แจกจ่ายให้เกษตรกรหลายๆครั้งเรื่อยๆเช่นเดียวกับโครงการอุปสมบทที่เราจะต้องมีการอุปสมบทถวายนะครับครั้งหน้าเนี่ยก็กำลังดูอยู่ว่าน่าจะลงไปที่ใต้นะครับน่าจะลงไปที่นครนะครับในครั้งหนึ่งในช่วงอีกสัก4เดือนเนี่ยก็คงจะไปที่อีสานอาจจะไปสกลนครเดี๋ยวอยู่ที่คณะทำงานเขาจะทำส่วนกิจกรรมอย่างเงี้ยการถ่ายชีวิตโคกระบือเป็นเรื่องที่ดีและจริงๆอยากให้ลูกๆหลานๆโดยเฉพาะผมเรียกว่า new generation นะครับที่จะรับประเทศต่อจากเราเนี่ยได้มีจิตสาธารณะในเรื่องพวกนี้จิตที่มอบให้การให้อย่าเอาแต่เข้าตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่สร้างให้เขามีความรู้สึกเขาเรียกพรหมวิหาร4ก็คือการที่รู้จักให้อะเมตตากรุณาเมตตาเบิกขานี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จะทำให้เขาเป็นคนดีจิตใจดีนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆก็มีนิวเจนต่างๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจะพาไปรู้จักทีมมัคคทายกน้อยเนี่ยอายุ16 17 18 19อันนี้ผมกำลังให้เขาจัดตั้งเครือข่ายเขาอย่างใหญ่นะครับซึ่งคิดว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมพวกนี้ด้วยนะครับผมเรียนว่าไปทุกที่นะครับก็เราลงใต้ไปแล้วหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ลงไปเดี๋ยวก็ต้องลงไปอีกนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยอาจจะลงมาทางภาคใต้ตอนบนมากขึ้นเห็นบอกผมบอกว่ากิจกรรมที่สามารถสนับสนุนกิจเขาเรียกอะไรเข้าไปถึงเด็กๆหรือ New Generation นี่เราต้องการสนับสนุนทั้งหมดโดยเฉพาะการแข่งขันร้องเพลงหรือการแข่งขันอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่ทำให้เด็กๆเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมการวาดภาพแล้วก็แจกรางวัลอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราลงไปทางใต้ซึ่ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับเสียงตอบรับดีมากเลิกไม่ต้องมีความกลัวเลยลูกหลานพี่น้องในปงในป่ามาร่วมกับเราหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมพวกนี้ผมเลือกผมถือว่าเราถวายแผ่นดินถวายเป็นพระบุญส่วนให้พระองค์ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวคงจะให้มีคณะทำงานในการจัดทำเพราะว่าเราต้องการถ่ายชีวิตโคกระบืออยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นการเป็นเรื่องที่บุญมากนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการถ่ายก็คงจะกระจายไปถึงพี่น้องๆหลายๆจังหวัดเพราะ
็รับทราบข่าวมาเหมือนกันเมื่อวานท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่ามีพี่น้องมาบอกขอจะมาอีกเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะครับเพราะทราบว่าเป็นที่ความต้องการของพี่น้องเกษตรกรเรามากนะครับก็เป็นการถ่ายด้วยก็คือคิดว่าเดี๋ยวคงจะจัดในคือทุกปีมีแน่แต่ในปีนึงจะมีกี่ครั้งเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะครับเรื่องบาปบุญเนี่ยนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเราชวนลูกหลานมาทําตอนนี้จะเป็นกุศลมากๆต้องเรียนตรงๆว่าส่วนใหญ่อ่ะจะเริ่มเข้าวัดเข้าวาเมื่ออายุปลายๆกันละเกษียณอายุราชการเนี่ยยังบอกลูกหลานเลยลูกอย่ามัวหาตังค์หาเงินหาทองเนี่ยดูเดี๋ยวอยู่อิตาลีเนี่ยนะพอเกิดโควิดเขาโยนเงินกระจายเลยนะหรือตอนที่จะตายแล้วเนี่ยอายุ 80-90 มีมหามรดกเยอะเป็นทุกข์เหมือนกันนะเนี่ยจะแบ่งให้ลูกหลานคนไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเรารู้จักให้นะครับเรื่องพวกนี้แล้วเราตายไปไม่ได้หรอกเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ขนาดนี้กิจกรรมเราไปเราค่อนข้างเข้าถึงเด็กๆได้เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นกุศลและจริงๆทุกท่านที่เสนอข่าวก็เป็นกุศลเช่นเดียวกันนะฮะเรามาทำบุญร่วมกันนะครับ